ายงบประมาณในวันแรกเป็นยังไงบ้างคะเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาดูเหมือนในสภายังเหงาอยู่ต่างกันผมว่าเป็นไม่จีบใหม่ทางการเมืองไม่ค่อยมีการประท้วงไม่มีบ้างแต่นิดหน่อยนะฮะไม่ค่อยมีอะไรรุนแรงก็ถือว่าเป็นมิติใหม่ในการพิจารณางบประมาณนะฮะทั้งฝ่ายค้าและรัฐบาลบางคนก็บอกว่าทำไมเหงาไปหน่อยบอกผมว่าเป็นเรื่องที่ดีก็ส่วนมากจะเป็นเนื้อหาสาระฝ่ายค้านก็เป็นธรรมดามีบ้างแต่ว่าไม่รุนแรงฝ่ายรัฐบาลก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรมากมายผมถือว่าภาพรวมทั้งหมดที่ออกมาเนี่ยเป็นไปด้วยดีนะและเหมาะสมแล้วครับหลายท่านที่ตั้งใจฟังเนี่ยมันเป็นประโยชน์ครับการติดตามงบประมาณนี่คือเงินของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับจะได้ดูว่ารัฐบาลจัดสรรไปกระทรวงไหนหน่วยงานไหนอย่างไรนะฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ตำหนิติเตียนก็เป็นเรื่องปกติที่จะบอกว่าคนจะเป็นอย่างนี้แต่ผมก็ได้ฟังท่านตีหลายท่านเนี่ยก็พยายามจะตอบแต่ก็ไม่มีอะไรทิ้งบอมมาใส่กันก็ถือว่าออกมาได้ดีนะใช้เวลาไป12ชั่วโมงเศษยังเหลืออีก28ชั่วโมงวันนี้กับพรุ่งนี้แต่ก็ยังมีการใช้วัฒนธรรมของแม่เจ๊งไม่เจ๊งไม่ได้ในการจัดระบบแบบนี้นิดหน่อยมันเป็นสีสันของระบอบประชาธิปไตยระบอบของสภาของเราการทิ้งบอมนิดหน่อยใส่กันนิดหน่อยก็เป็นธรรมดาพอฟังได้นะไม่รุนแรงไม่มีการโต้แย้งกันรุนแรงแต่ว่าพอรับฟังได้ทั้งสองฝ่ายถ้าไม่ว่ากันเลยมันก็จะเงียบเหงาเกินไปนะครับเมื่อวานแต่คนก็ยังบอกว่าไม่สะใจหลายคนก็บอกไม่อยากติดตามไม่สะใจคุณจริงเป็นสาระและประโยชน์นะเข้าใจดีฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ของท่านในอย่างเต็มที่รัฐบาลก็พยายามที่แจงตามอำนาจหน้าที่แล้วก็ที่เขาได้ทำอะไรไปบ้างผมคิดว่าเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายรัฐบาลที่เราซ้ำก็ไม่แรงเกินไปไม่แรงครับไม่แรงครับฟังดูรัฐมนตรีขึ้นมาก็อาจจะย้อนไปบ้างนิดๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็บอกรับฟังได้ก็มีการว่ากันบ้างนี่เป็นเรื่องปกติของสภาเราแต่โดยภาพรวมผมยอมรับได้ว่าที่คนบอกว่าเงียบไปไม่ตื่นเต้นแหละผมเพราะว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเน้นไปที่เนื้อหาสาระผลประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับแต่การย้อนของเพื่อไทยก็เจ็บเรื่องยุคพรรคแล้วก็เศรษฐกิจมันก็มีบ้างนะฮะสาดน้ำใส่กันมันก็มีบ้างนะฮะบางทีโดนมาเยอะผมก็ไปถามคุณบุ๊กเหมือนกันก็บอกเฮ้ยผมก็ฟังตั้งใจฟังตลอดออกมาสุดท้ายมาก็คงอาจจะขอคืนบ้างนิดหน่อยอะไรเนี้ยไม่เป็นไรครับผมว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยอยู่ในเกมไม่ค่อยมีการประท้วงกันเท่าไหร่ก็มีฟาดฟันนิดหน่อยนะมันเป็นธรรมดาของการเมืองก็ระหว่างฝ่ายค้านกับรัฐบาลในการทำหน้าที่เหมือนฝ่ายค้านเอ้ยเหมือนพรรคก้าวไกลครับเขาไม่พอใจเรื่องของการเอาประเด็นยุบพรรคมาเล่นทางการเมืองในสภาแบบนี้คือจะไปว่ากันอย่างรุ่นอย่างนี้ไม่ได้เข้าข้างใครนะผมเป็นคนตรงไปตรงมาบางครั้งคุณก็ว่าเขาแรงเกินไปใส่เข้ามาตลอดอะไรเงี้ย3-4 คนเขาก็สวนกลับไปบ้างก็ธรรมดานะการชกกันนี่มันจะมีบาดเจ็บบ้างแต่ว่าไม่มากมายไม่ถึงตายครับแค่ถลอกนิดๆหน่อยก็ว่ากันไปถือว่าเป็นเกมในสภาเรื่องของกฎหมายหรือคดีความต่างๆเนี่ยมันอยู่ในกระบวนการยุติธรรมเราอย่าไปแทรกแซงหรือวิพากษ์วิจารณ์ไม่มากเลยนะไม่ใช่ว่าพวกผมนี่ต้องไปปกป้องฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่งใครจะโดนอะไรเนี่ยพวกผมก็เดินโดนมาเยอะในอดีตแต่ว่ามันต้องกลืนเลือดหรือยอมรับเป็นข้อที่จริงนะสิ่งที่สำคัญเกิดขึ้นเนี่ยใครไปทำอะไรไว้เนี่ยไม่เราอยู่ฝ่ายไหนต้องไปปกป้องนั้นต้องไปต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมที่มีศาลสถิตยุติธรรมที่เราต้องยอมรับอยู่แล้ว